คราวนี้ในเรื่องที่สองที่เราจะมาเรียนเกี่ยวกับ constructor ก็คือเราจะมาเรียนเรื่อง copy constructor นะคะ copy constructor คราวนี้มาดูตัวอย่างนิดนึงถ้าอาจารย์สร้าง time t5 แล้วอาจารย์ให้ t5 เท่ากับ t4บรรทัดนี้มันหมายความว่ายังไงอะคะ t5 เท่ากับ t4 คราวนี้เดี๋ยวเราจะมาวาดนิดนึงก็คือเอาแค่ t5 กับ t4 นะแค่ตรงนี้นะคะตอนนี้คุณสร้าง t4 สมมติตอนนี้อาจารย์ให้มันเป็น t4 นะคะ t4 ของเรานะคะตัวสีเหลืองๆของเราก็คือเป็นชื่อ object แต่ตัว object จริงๆจะเป็นตัวสีฟ้านะคะตอนนี้เราบอก hour เท่ากับ5 minuteเท่ากับ30แล้วก็ second ของ t4 เนี่ยเท่ากับ10นะคะคราวนี้เดี๋ยวเราเอามาเขียนให้ครบเลยละกันเป็นยังไงตรงนี้เราก็จะมีt1มี t1 t2 t3 นะคะ t1 เนี่ยทุกอย่างเป็น0อันนี้5เป็น5อันนี้เป็น0เนาะแล้วก็ส่วน t3 เนี่ย second เป็น0แต่อย่างอื่นคนนี้ในบรรทัดที่113สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือC++ เขาจะสร้างเป็นเหมือนออบเจกต์ใหม่อะค่ะก็คือเขาบอกว่าเฮ้ยให้ที่ค่าเท่ากับ t4 หรอเพราะฉะนั้นมันก็จะ copy t4 มา copy เสร็จปุ๊บอ๋อให้ตั้งชื่อว่า t5 เหรอได้เขาก็เอาเหมือนเป็นเนี่ย t5 เนี่ยชื่อ t5 มาแปะเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่113ก็เหมือนกับว่าเป็นการสร้างออบเจกต์ใหม่ออบเจกต์ t5ซึ่งมีข้อมูลข้างในเนี่ยที่มันเหมือนกับ T4 เลยนะคะตรงนี้ก็คือการ assign ค่าแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เกิดการ copy โดย C++ จะสร้าง object ใหม่เนี่ย object ใหม่ให้มันชื่อ T5 แล้วก็ copy member ทั้งหมด data member จาก T4 นะคะไปใส่ T5 ไว้ให้หมดเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นแบบนี้ซึ่งไอ้เจ้ากระบวนการนี้ค่ะมันทำได้เนื่องจาก C++ มีDefault copy constructor นะ copy constructor นะคะอันนี้เป็น constructor อีกแบบหนึ่งที่เราจะมาดูว่าคืออะไรใช้งานยังไงเดี๋ยวเราจะมาลองรันดูนะว่าเจ้า C5 เวลาปริ้นแล้วอ่ะมันจะเหมือนกับ T4 ไหมนะคะอ
ตรงนี้จะเห็นว่าเจ้า T5 นี่เหมือน T4 เลยนะคะหน้าตาเหมือนกันแต่มันเป็นคนละออบเจกต์กันนะคะไม่ใช่ออบเจกต์เดียวกันนะคนละออบเจกต์กันคราวนี้ถ้าเกิดเราต้องการที่จะปรับเปลี่ยนการทำงานในการ copy เช่นเวลา copy อยากใช้ copy แค่บางค่าเท่านั้นหรือมีการทำ initialization อื่นๆอีกอะค่ะเราสามารถที่จะสร้าง copy constructor ของเราขึ้นมาเองได้นะคะอันที่ไม่ใช่ defaultเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่าเราจะสร้างเจ้า copy constructor ขึ้นมาเองได้ยังไงนะคะคราวนี้จะกลับมาที่ class time นะคะการสร้างก็คือก็สร้างเหมือน constructor ทั่วไปนะคะแตกต่างก็คือตอนที่เรารับตัวแปรเข้ามาและตอนที่เรารับตัวแปรเข้ามาเราต้องรับเป็น construct เป็น object ของ class เราเองอะค่ะรับเป็น reference เข้ามาแล้วก็ข้างในก็เป็นโค้ดต่างๆที่เราอยากจะให้มันทำงานเวลาเกิดการ copy เพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์จะลองปรับให้มีการ copy ค่าที่มันแตกต่างกันไปเช่นอยากให้มัน copy แค่ชั่วโมงกับนาทีแต่ว่าไม่ให้มัน copy วินาทีนะคะ ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราจะทำแบบนี้ hour ของเราก็จะเท่ากับ t.hour นะคะแล้วก็ minute ของเราก็จะเท่ากับ t.minute แต่ว่า second ของเราอะค่ะเราอยากจะให้มันเท่ากับ0ก็คือเปลี่ยนแปลงนิดนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มันเหมือนกับเจ้า default copy constructor นะเดี๋ยวสีเอามานิดนึงด้วยนะตรงนี้ก็คือมันจะถูกเรียกตอนที่ เรา copy หรือ assign object งั้นเดี๋ยวอาจารย์จะลองรันอีกรอบนึงนะคะพอรันอีกรอบนึงแล้วเนี่ยตรงนี้แทนที่มันจะปริ้นออกมาว่าเป็น5 3 0 4อันสุดท้ายมันค่าสุดท้ายมันจะต้องปริ้นว่า5 3 0แล้วก็0แล้วก็จะต้องปริ้นที่อาจารย์เขียนเอาไว้ตรงนี้อ่ะค่ะก็คือ in out copy constructor นะลองทำดูนะคะตามนั้นเนาะก็คืออันนี้มันก็ปริ้นออกมาเป็น second เป็น0แล้วมันก็บอกว่าเฮ้ยฉันไปเรียก constructor copy constructor ของเราเองนะอันนี้คือ copy constructor